เชื่อว่าชายชราแห่งทะเลสาบคนนี้เป็นท่อนไม้วิเศษครับพวกเขาจึงได้ตัดสินใจมัดขอนไม้ชิ้นนี้เอาไว้กับเกาะของทะเลสาบครับหลังจากที่ชายชราแห่งทะเลสาบถูกตรึงเอาไว้ในเวลาเพียงแค่ไม่นานนะครับสภาพอากาศบริเวณนั้นก็แปรปรวนขึ้นมาทันทีครับผมสวัสดีครับทุกคนครับผมนิกเองครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเรื่องมันสั้นนะครับซึ่งเป็นรายการที่หลายๆคนเนี่ยคอมเมนต์กันเข้ามานะครับว่าทำไมรายการเรื่องมันสั้นของพี่เนี่ยมันตั้ง8นาที9นาทีแหละครับผม คือต้องบอกอย่างนี้ครับทุกคนในมุมของคนที่ทำวิดีโอเนี่ยนะครับความยาวเพียงแค่ 1-2 นาทีเนี่ยจะต้องใช้เวลาในการเตรียมข้อมูลค่อนข้างเยอะเลยนะทุกคนแล้วก็ในแต่ละคลิปเนี่ยผมก็ไม่อยากที่จะให้มันสั้นจนเกินไปนะครับสำหรับเรื่องมันสั้นในวันนี้นะทุกคนผมจะพาทุกคนเนี่ยไปทำความรู้จักกับชายชราแห่งทะเลสาบครับซึ่งเขาว่ากันว่าชายชราแห่งทะเลสาบคนนี้แหละครับที่สามารถควบคุมดินฟ้าอากาศได้ครับทุกคนมันมีเรื่องราวที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวมารับชมกันในคลิปนี้แหละครับแต่ก่อนอื่นนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องดูดีนะครับสามารถกดติดตามได้ตอนนี้เลยนะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องดูดีครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยครับสำหรับชายชราแห่งทะเลสาบหรือว่า Old Man of the Lake ครับผมมันคือชื่อของขอนไม้เก่าผุๆครับทุกคนที่ลอยอยู่กลางทะเลสาบเครเตอร์ในรัฐโอเรกอนครับซึ่งเขาลอยอยู่แบบนี้นะครับมายาวนานเป็นอย่างน้อยๆเนี่ย124ปีแล้วนะทุกคนซึ่งชาวบ้านในแถบนั้นนะครับเชื่อว่าขอนไม้ผุเก่าๆชิ้นนี้เนี่ยเป็นผู้ที่คอยควบคุมสภาพดินฟ้าอากาศบริเวณทะเลสาบแห่งนั้นครับผมซึ่งสิ่งที่ดูน่าสนใจไปมากกว่าอายุของเขานั้นนะครับก็คือวิธีการที่ขอนไม้ผูกเก่าชิ้นนี้ลอยน้ำแต่ว่าไม่ได้ลอยน้ำเหมือนขอนไม้ทั่วไปนะครับเพราะว่าชายชราแห่งทะเลสาบคนนี้ลอยน้ำในแนวตั้งครับทุกคนปกติแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นขอนไม้ลอยน้ำในแนวนอนกันใช่ไหมครับซึ่งนี่แหละครับก็คือจุดที่ทำให้ชายชราแห่งทะเลสาบคนนี้กลายเป็นที่สนใจขึ้นมานั่นเองทุกคนสำหรับความเป็นมาของชายชราแห่งทะเลสาบนั้นนะครับต้องย้อนกลับไปถึงเมื่อประมาณปีคริสตศักราช1896หลังจากที่โจเซฟดิวเลอร์นักธรณีวิทยาและก็นักสำรวจนะครับได้บอกเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวของขอนไม้สีขาวขนาดใหญ่ที่แตกหักแล้วก็ลอยอยู่ในทะเลสาบเครเตอร์ครับซึ่งเขาเนี่ยพบเข้าโดยบังเอิญแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับซึ่งณขณะนั้นเนี่ยมันก็ลอยอยู่ในแนวตั้งอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าว่าโจเซฟเนี่ยก็คิดเพียงแค่ว่ามันน่าจะเป็นต้นไม้ที่ปักลงไปกับพื้นดินของทะเลสาบนั่นเองครับผมแต่ในอีก5ปีต่อมาเนี่ยทุกคนโจเซฟดิวเลอร์เขาก็ได้มาพบมันอีกครั้งครับแต่ในครั้งนี้เนี่ยเขากลับต้องรู้สึกแปลกใจเล็กๆครับเพราะว่าขอนไม้ที่เขาคิดว่ามันปักอยู่กับพื้นทะเลสาบนั้นมันได้เคลื่อนย้ายจากตำแหน่งเดิมไปหลายร้อยเมตรครับทุกคนจึงทำให้ดิวเลอร์เนี่ยเริ่มศึกษามันอย่างจริงจังครับและเขาจึงได้พบว่ามันไม่ได้ปักอยู่กับพื้นทะเลสาบแต่อย่างใดครับผมแต่มันกลับลอยน้ำอยู่ในแนวตั้งซึ่งแตกต่างไปจากขอนไม้ทั่วไปครับและเขาก็ยังได้พบอีกนะครับว่ามันสามารถที่จะเคลื่อนย้ายตัวเองไปได้มากกว่า400เมตรภายในเวลาเพียงแค่วันเดียวครับผมซึ่งวิธีการที่มันเคลื่อนย้ายตัวเองนั้นก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่นะครับเพราะถึงแม้ว่าจะเป็นวันที่กระแสน้ำดูนิ่งแล้วก็เงียบสงบนั้นมันก็ยังคงเคลื่อนที่ไปรอบๆทะเลสาบอยู่นั่นเองครับทุกคนโดยหลังจากการศึกษาคาร์บอนของเนื้อไม้นะครับก็พบว่าขอนไม้ดังกล่าวนี้เนี่ยมีอายุอย่างน้อย450ปีขึ้นไปนะครับและมันได้ใช้เวลาลอยอยู่ในทะเลสาบที่ลึกที่สุดของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมาแล้วอย่างน้อยก็124ปีเลยนะครับซึ่งจากการศึกษาของผู้เชี่ยวชาญเนี่ยต่างก็เชื่อกันว่าขอนไม้ลึกลับชิ้นนี้เนี่ยลงมาลอยน้ำได้เนื่องจากปรากฏการณ์ดินถล่มเมื่อหลายร้อยปีก่อนครับผมแต่สิ่งที่เขายังสงสัยนั่นก็คือทำไมมันถึงลอยอยู่ในแนวตั้งได้ครับผมซึ่งก็ยังคงหาคำตอบที่ชัดเจนไม่ได้นะครับเพราะว่าตามกฎฟิสิกส์เกี่ยวกับจุดศูนย์ถ่วงและก็แรงลอยตัวแล้วเนี่ยทำให้ขอนไม้ทั่วๆไปเนี่ยมักจะลอยน้ำในแนวนอนครับผมแต่สำหรับชายชราแห่งทะเลสาบคนนี้นะครับที่มีความยาวมากถึง9เมตรแล้วก็มีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง61เซนติเมตรเนี่ยทำไมถึงยังคงลอยน้ำในแนวตั้งได้มาเป็นร้อยๆปีครับทุกคนแถมบริเวณปลายของขอนไม้ที่ผูกกร่อนนั้นนะครับยังมีขนาดที่กว้างแล้วก็ลอยตัวได้ดีมากๆครับซึ่งมากพอที่จะรับน้ำหนักของคนให้ขึ้นไปยืนอยู่บนนั้นได้อย่างสบายๆเลยครับซึ่งก็ได้มีนักวิทยาศาสตร์หลายคนนะครับพยายามอธิบายถึงสาเหตุที่มันสามารถลอยอยู่ในแนวตั้งได้นะครับโดยนักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นเนี่ยระบุว่ามันเกิดขึ้นจากความสมดุลระหว่างส่วนที่แห้งแล้วก็ส่วนที่จมน้ำอยู่ครับโดยระบุถึงทฤษฎีที่พอเป็นไปได้ให้เราฟังนะครับว่าขอนไม้ชิ้นนี้นะครับตอนที่มันหล่นลงมาในน้ำใหม่ๆเนี่ยมันน่าจะลอยน้ำอยู่ในแนวนอนมานานพอสมควรครับจนกระทั่งรากของมันเนี่ยบังเอิญไปพันเข้ากับก้อนหินจนทำให้ส่วนที่พันกับก้อนหินเนี่ยมีน้ำหนักมากขึ้นแล้วก็จมน้ำลงไปครับผมเมื่อเวลาผ่านไปนานพอสมควรส่วนที่โผล่พ้นน้ำมันก็เริ่มแห้งครับทุกคนพอเริ่มแห้งเนี่ยก็ทำให้ส่วนที่แห้งนั้นเริ่มมีน้ำหนักที่เบาลงในขณะเดียวกันส่วนที่จมน้ำอยู่ก็เริ่มมีน้ำหนักมากขึ้นเพราะว่าได้ดูดซับน้ำเข้าไปครับผม
และเมื่อเวลาผ่านไปสักระยะนึงเนี่ยก้อนหินที่เคยถ่วงท่อนไม้ชิ้นนี้เอาไว้เนี่ยก็หลุดออกไปครับผมจึงทำให้ส่วนที่แห้งเนี่ยลอยอยู่เหนือน้ำเป็นสาเหตุทำให้มันลอยน้ำอยู่ในแนวตั้งแบบนี้นั่นเองครับผมซึ่งพอฟังดูแล้วเนี่ยมันก็ดูมีเหตุผลอยู่นะครับแต่แน่นอนครับผมไม่มีใครเนี่ยที่จะทราบสาเหตุที่แน่ชัดเกี่ยวกับการลอยน้ำในลักษณะแปลกๆของมันได้ครับเพราะในปัจจุบันนี้เนี่ยชายชราแห่งทะเลสาบคนนี้ก็ไม่ได้มีก้อนหินติดอยู่แม้แต่ก้อนเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้มีร่องรอยอะไรเลยครับที่ระบุได้ว่ามันเกี่ยวกับก้อนหินมาก่อนตามที่นักวิทยาศาสตร์ระบุไว้นั่นเองครับจึงทำให้ชาวบ้านที่ศรัทธาเกี่ยวกับเรื่องราวเหนือธรรมชาติเนี่ยเชื่อว่าชายชราแห่งทะเลสาบคนนี้เป็นท่อนไม้วิเศษครับซึ่งจะมีพลังวิเศษที่ส่งผลต่อสภาพดินฟ้าอากาศบริเวณรอบๆทะเลสาบนะครับโดยความเชื่อตรงส่วนนี้เนี่ยจะต้องย้อนกลับไปเมื่อช่วงปีคริสตศักราช1880ครับทุกคนเมื่อมีทีมนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนึงนะครับที่ได้เข้ามาทำการสำรวจทะเลสาบแห่งนี้แล้วก็ได้พบเข้ากับชายชราแห่งทะเลสาบที่ลอยน้ำอยู่ครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็รู้สึกว่าขอนไม้ชิ้นนี้มันลอยน้ำไปมาไม่สามารถระบุตำแหน่งได้พวกเขาจึงได้ตัดสินใจมัดขอนไม้ชิ้นนี้เอาไว้กับเกาะของทะเลสาบครับเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุจากการเดินเรือที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระหว่างที่พวกเขาทำการวิจัยอยู่นั่นเองครับผมแต่หลังจากที่ชายชราแห่งทะเลสาบถูกตรึงเอาไว้ในเวลาเพียงแค่ไม่นานนะครับสภาพอากาศบริเวณนั้นก็แปรปรวนขึ้นมาทันทีครับผมจากอากาศที่ดูแจ่มใสอยู่เนี่ยก็กลับกลายเป็นพายุรุนแรงครับทุกคนและต่อมาในอีกไม่กี่วันเนี่ยหิมะก็เริ่มตกครับทั้งที่ช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยเป็นช่วงของเดือนสิงหาคมที่ยังไม่ถึงฤดูหนาวเลยนะครับและหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยเมื่อขอนไม้ถูกปล่อยให้เป็นอิสระดังเดิมสภาพอากาศที่แปรปรวนเนี่ยก็กลับมาเป็นอากาศที่แจ่มใสดูปกติเหมือนเดิมอย่างน่าอัศจรรย์ครับทุกคนซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับชายชราแห่งทะเลสาบก็ยังคงเป็นปริศนาที่ทำให้ทะเลสาบเครเตอร์กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในรัฐโอเรกอนครับซึ่งถ้าหากเพื่อนๆคนไหนได้มีโอกาสไปที่ทะเลสาบแห่งนี้และได้มีโอกาสไปพบกับชายชราแห่งทะเลสาบก็ลองกลับมาคอมเมนต์เล่าให้ฟังดูหน่อยนะครับซึ่งนี่ก็คือเรื่องราวของขอนไม้วิเศษแห่งทะเลสาบครีเอเตอร์ที่ผมนำมาฝากทุกคนในวันนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์คลิปไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับซึ่งถ้าหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนเนี่ยผมต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับสำหรับคลิปน่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็รอติดตามชมกันต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย